อุทัยทิพย์ชาแนลร่วมกับไตรโศกณริมน่านยินดีนำเสนอขวางทางผีโพงหากว่าท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับทุดงประโยคสั้นๆที่คนไทยมักได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากและต่างก็เข้าใจตรงกันว่าคือหนึ่งในกลอุบายเพื่อใช้ความลำบากยากกายขัดเกลากิเลสในตัวสงฆ์ผู้ทรงศีลนอกเหนือจากการนั่งสมาธิวิปัสสนาอยู่ภายในเขตอารามแน่นอนการเดินทุดงนั้นย่อมแฝงไปด้วยอันตรายมากมายมีทั้งผีสางนางไพรสัตว์ร้ายทั้งใหญ่น้อยและหากย้อนเวลากลับไปหลายสิบหลายร้อยปียังต้องเผชิญกับโจรโหดขโมยเหี้ยมอีกด้วยเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วขณะนั้นผมยังทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เช้าวันหนึ่งหัวหน้าเดินมาบอกที่แผนกว่าวันนี้หลวงตาบุญชื่นจะทุดงผ่านหน้าบริษัทเรานะทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าจะมาถึงประมาณบ่าย 2 โมงใครจะไปกราบก็ให้ไปรอได้โอกาสเช่นนี้หาได้ยากยิ่งผมและคนอื่นๆในแผนกจึงเตรียมตัวรอได้ยนต์บารมีของหลวงตาท่านตั้งแต่เที่ยงกว่าๆและขณะที่เรานั่งรออยู่ใต้ร่มเงาของป้ายบริษัทนานสงัดพนักงานรุ่นลุงที่ผมเคารพก็เปรยขึ้นเบาๆพอให้ผมได้ยินคิดถึงตอนลุงบวชเลยตอนนั้นก็เคยทุดงแบบนี้แหละเดินลัดป่าลัดเขาลำบากผมหูผึ่งหันขวับไปทันทีโดยว่าเป็นมนุษย์ผู้คลั่งไคล้หลงไหลในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจริงๆคำถามสวนกลับไปแบบควันปืนยังไม่ทันจางแล้วลุงหนานเคยเจอผีไหมตอนทุดงโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าแกก็ปลายตามองผมนิดๆแล้วพยักหน้าเบาๆเป็นการยอมรับชะเง้อมองว่าพระทุดงผู้ทรงศีลที่รอคอยมาถึงแล้วหรือยังเวลามีมากพอที่จะได้เล่าไหมเมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่เป็นปัญหานานสงัดจึงเปิดปากกล่าวด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังเล่านิทานมันต้องเจออยู่แล้วเพราะทางที่ลุงทุดงตอนนั้นมันเป็นการเดินตัดป่าครูบาอาจารย์เขาพาทำนานสงัดบอกว่าเมื่อครั้งที่แกอายุครบบวชก็ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบรรพชิตที่วัดประจำหมู่บ้านที่อำเภอแม่เฉยหลังจากอยู่ในผ้าเหลืองครบพรรษารับกฐินแล้วจิตใจเกิดอาการอิ่มเอิบยังไม่อยากสิกขาลาเพศจึงได้บวชต่อโดยไม่ได้กำหนดว่าจะสึกเมื่อใดประจวบเหมาะกับเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ซึ่งจำพรรษาอยู่วัดใกล้กันท่านจะออกทุดงนานสงัดหรือพระสงัดในยามนั้นนึกอยากลองไปดูบ้างอยากรู้ว่าการต้องไปจำวัดกลางป่านั่งสมาธิกลางดงมันจะแตกต่างจากทุกวันนี้ไหมตัวเองจะสามารถทนความลำบากได้หรือเปล่าโดยในการเดินครั้งนั้นพระผู้ใหญ่ท่านปักธงว่าจะไปนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่จะออกเดินลัดไปตามป่าเขาตัดตรงไปที่นั่นเลยโดยไม่เดินอ้อมไปตามถนนแน่นอนว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่ทั้งในเวลานั้นหรือปัจจุบันส่วนมากจะเป็นหุบเขาเลือกเอาจุดที่เริ่มต้นจากบ้านด่านนาขามเดินเลียบถนนไปจนถึงเขาพลึงแล้วหักขวาตัดป่าเข้าสู่อำเภอเด่นชัยผ่านบ้านแม่จ้วหัวฝายหัวดงบ้านเหล่าบ้านกวางตามลำดับและสุดท้ายก็เดินตรงไปยังบ้านช่อแฮซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุจากที่ฟังดูเส้นทางแล้วผมก็เปิด Google Map ดูคร่าวๆมันไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆเลยขนาดขับรถไปตามท้องถนนจังเกือบ2ชั่วโมงนี่เดินตัดป่าต้องใช้เวลากี่วันกันหนอนานสงัดบอกว่าไอ้ที่น่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องระยะทางแรงกายที่เหนื่อยล้าและเวลาที่เสียไปแต่มันเป็นสิ่งลึกลับที่เจอระหว่างทางต่างหากแกบอกว่าพระผู้ใหญ่รูปนั้นพาแกไปเจอกับผีโพงผีโพง
ในป่านี่นะลุงหนานเออผีโพงในป่านี่แหละร้ายนักหลังจากถูกผมขัดจังหวะพอให้มีน้ำโหนานสงัดจึงเริ่มเล่าต่อแกบอกว่าพากันออกจากวัดช่วง9โมงนั่งพักบ้างอะไรบ้างตามที่สังขารมนุษย์จะอุทธรณ์ที่สุดก็พากันไปปักกลดอยู่กลางป่าระหว่างรอยต่อของอุตรดิตถ์กับแพร่ในช่วงเย็นแล้วสาเหตุที่เลือกเอาตรงนั้นด้วยว่าเวลาที่กระชั้นเข้าสู่ยามค่ำเข้าทุกทีและยังไม่รู้ด้วยว่าเดินต่อไปจะเจอแอ่งน้ำอีกหรือไม่เพราะที่นั่นมีหนองน้ำเก่าที่น้ำยังพอใช้ต้มดื่มแก้กระหายได้อยู่ปลงของลงนั่งพักสักครู่ก็ใช้ผ้าอาบน้ำฝนชุบน้ำในหนองสำหรับเช็ดถูทำความสะอาดร่างกายจากนั้นจัดที่จัดทางสำหรับสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นอันดับต่อไปนานสงัดบอกว่าตอนนั้นแกเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเพราะรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่รู้สึกเย็นวาบตามต้นคออยู่บ่อยครั้งแต่จะหันไปทางไหนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นหนาทึบท่านย้ายที่นั่งก่อนดีไหมตรงนั้นมันขวางทางเขานะพระผู้ใหญ่รูปนั้นทักขึ้นขณะที่แกกำลังจัดแจงผูกกลดบนง่ามไม้เหนือศีรษะแกเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้ร่มรื่นและดินที่เท้าเหยียบอยู่มันเย็นและเรียบน่าจะนั่งสบายเมื่อเห็นว่าพระผู้ใหญ่ท่านนั้นเตือนเพียงครั้งเดียวแกจึงไม่ได้ให้ความสนใจยังคงดำเนินการผูกกลดจัดของให้เข้าที่ต่อไปหลังจากปูผ้านิมนต์พระออกมาตั้งกราบไหว้สวดมนต์ทำวัดกันจนกระทั่งค่ำมืดกิจกรรมต่อมาก็คือการเดินจงกรมและต่อด้วยนั่งสมาธิซึ่งไอ้ข้อสุดท้ายนี่แหละคือช่วงเวลาที่ได้พบกับผีโพงเพราะเวลานั้นก็ดึกสงัดมากแล้วรอบกายมืดมิดสนิทดำมีเพียงแสงสว่างจากเทียนไขที่จุดไว้หน้ากรดเท่านั้นกำลังนั่งอยู่จะเคลิ้มมีเคลิ้มแหละจู่ๆเหล่าแมลงกลางคืนที่กรีดปีกเซ็งแซ่ก็หยุดนิ่งเงียบกริบเอาดื้อพระสงัดในเวลานั้นลืมตาขึ้นด้วยอาการฉงนแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงจากพระผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในกรดห่างออกไปเกือบ10เมตรบอกทะลุความเงียบตั้งสติไว้นะท่านจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เรามีสติเข้าไว้ก็พอแกก็สงสัยในคำพูดของพระผู้ใหญ่ท่านนั้นล่ะครับว่าหมายถึงอะไรตอนนี้ก็กำลังมีสติอยู่เต็มร้อยแม้จะอยากถามแต่ก็เลือกที่จะปิดปากเงียบเพราะแกเป็นหนุ่มชาวบ้านก่อนบวชเป็นพระก็เคยเข้าป่าเข้าดงอยู่บ่อยครั้งคำพังเพยเขายังมีอยู่ให้จำฝังจิตว่าเข้าป่าจะฝืนพรานฉะนั้นลองพระผู้ใหญ่ซึ่งมีมากกว่าแกทั้งพรรษาและประสบการณ์ร้องบอกเช่นนี้จึงไม่ดื้อรั้นทนนั่งไปเรื่อยๆคิดเสียว่าอีกไม่นานก็เช้ากำลังนั่งบิดนั่งเกรงเพราะเริ่มปวดเบาอยู่นั่นเองเสียงแสกสากเป็นจังหวะการย่ำเท้าของมนุษย์ก็แว่วเข้ามากระทบโสตประสาทให้รู้สึกตื่นตัวเสียงเดินนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆครู่เดียวก็หยุดและเงียบไปแกก็พยายามเพ่งมองฝ่าความมืดมองหาว่าใครกันเนาะที่มาเดินท่อมๆอยู่กลางป่าเช่นนี้และถ้าเป็นคนเหตุใดจึงไม่เข้ามาทักทายพระสงฆ์องค์เจ้ากันเล่าพักใหญ่ๆเสียงเดินก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันดังไกลออกไปทางหนองน้ำเดินวนอยู่บริเวณนั้นนานพอสมควรแล้ววกกลับมาอีกคราวนี้นอกจากเสียงเดินแล้วยังมีเสียงบ่นอุบอิบด้วยอาการมีน้ำโหของใครบางคนแว่วมาด้วยคำพูดคำจาประโยคที่เปล่งออกมาให้ได้ยินอย่างถนัดถนีนั้นบ่งบอกว่าเจ้าตัวไม่พอใจผู้ทรงศีลที่นั่งอยู่ในกรดทั้งสองรูปเป็นที่สุดมันมากันอีกแล้วมารบกวนกูอีกแล้วไอ้พวกพระพวกเจ้า แกบอกว่าแรกทีเดียวเมื่อได้ยินก็บังเกิดโทสะอยากด่าออกไปไม่น้อยแต่แล้วก็ต้องเย็นวาบตามแผ่นหลังเมื่อได้ยินประโยคต่อมาที่อาคันตุกะยามวิกาลนั้นเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบหากินไม่ได้เลยกลับบ้านก็ไม่ได้เลยกินพวกมันก็แล้วกัน
อย่ามานั่งขวางทางกูดีนักทันสายตาแกก็เห็นแสงแดงวาบวาบอยู่ไม่ไกลตอนแรกนึกว่าเป็นแสงจากตะเกียงหรือคบใต้แต่เมื่อสังเกตดูดีๆแล้วมันไม่ใช่เพราะทุกครั้งเมื่อแสงมันแดงวาบแกเห็นใบหน้าของมนุษย์ที่ถมึงถึงขึงโกรธด้วยแสงนั้นมันเล็ดลอดออกมาจากรูจมูกที่รูกว้างกว่าของคนทั่วไปยังเห็นได้ชัดเห็นเพียงเท่านั้นแกก็ทราบได้โดยง่ายว่าที่กำลังบ่นด้วยอาการหงุดหงิดนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีโพงผีกินของสกปรกเน่าเหม็นที่ไม่ได้มีความร้ายกาจอะไรเท่าไหร่นักมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่แกว่ามันไม่ใช่เพราะรังสีอมหิตที่แผ่ออกมานั้นมันหนาวเย็นเยือกเยียบเกาะกินขั้วหัวใจอยากจะเพ่นแผลวออกจากกรดเพื่อขอความช่วยเหลือกับพระผู้ใหญ่ท่านนั้นจนตัวสั่นกินมันเลยเสร็จดีไหมหากินไม่ได้เลยแล้วร่างนั้นก็เดินมาหยุดยืนจังก้าอยู่หน้ากรดของแกอย่างเต็มตัวรายละเอียดทุกอนูแกเห็นและจดจำได้ไม่มีวันลืมร่างของชายวัยกลางคนที่มีแขนขายาวเก้งก้างดูไม่สมส่วนกับแผงอกที่กำยำใบหน้าผอมแห้งตอบตาลึกโบดุดันที่จ้องเขม็งอย่างเอาเรื่องปากที่อ้ากว้างค้างไว้มีเขี้ยวแหลมคมคับปากน้ำลายเหนียวๆเหลืองๆไหลเปรอะลงมาจนถึงหน้าอกและสุดท้ายก็คืออัตลักษณ์ที่ทำให้ใครเห็นก็รู้ว่าคืออะไรแสงไฟที่แดงวาบเล็ดลอดออกมาจากรูจมูกขนาดใหญ่นั้นมันยืนจ้องแกเขม็งไม่วางตาจากนั้นค่อยๆยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆกลิ่นเหม็นคาวเน่าๆพวยพุ่งปะปนออกมากับลมหายใจร้อนๆของมันจนแกแทบสำลักพยายามหลับตานิ่งเพื่อไม่ให้มันรู้ว่าแกกลัวแม้หัวใจจะเต้นโครมครามจนเกือบทะลุออกนอกอกแต่ก็ยังพยายามคีบลุกนิ่งแต่ก็พยายามคีบลุกนิ่งไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ความกลัวมันก็ยังคือความกลัวอานุภาพมันร้ายกาจเกินกว่าจะมีใครข่มเอาไว้ได้ที่สุดแกก็เผลอลืมตามองมันเข้าเต็มๆและภาพที่ทำเอาแกแทบหัวใจวายมรณภาพเสียตรงนั้นเมื่อผีโพงที่ยืนอยู่ด้านนอกแลบเลียลิ้นที่ยาวยื่นออกมาพยายามจะมุดเข้ามาในกรดให้ได้และมันรู้แล้วว่าแกกำลังจ้องมองมันอยู่ด้วยอาการตื่นกลัวเห็นแล้วนะรู้แล้วนะแกรู้แล้วว่าที่บอกจะกินมันไม่ได้คูมันจะกินแกจริงๆสารพัดคาถาที่ท่องได้และคิดว่าสามารถใช้กันผีไล่ผีแกงัดออกมาใช้หมดแต่เปล่าประโยชน์ทุกๆการเปล่งออกไม่ได้ต่างจากการพ่นลมใส่แผ่นหินไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่สะทกสะท้านลิ้นที่เปียกชุ่มไปด้วยเมือกเหม็นๆของมันพาดเลื้อยขึ้นมาบนอาสนะและเริ่มพันเข้าที่ข้อเท้าของแกบัดนี้ผีโพงตัวนั้นมุดศีรษะเข้ามาในมุ้งกรดได้แล้วกลิ่นเหม็นคาวตลบอบอวนจนแกเริ่มหายใจไม่ออกมือที่ผอมเกรงเล็บยาวแหลมคว้าหมับและจิกเข้าที่หน้าขาทั้งสองข้างแกคว้าบาดได้ก็หวดมันเต็มแรงมันผงะไปนิดนึงพละออกไปยืนอยู่ทางด้านนอกกรดเช่นเดิมนานสงัดไม่รอช้าคำครูบาอาจารย์เคยบอกไว้ให้ฟังเมื่อครั้งบวชวันแรกๆสังฆาติของพระนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วมันสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนานาประการได้ชะงักนักไม่มีรอช้าแกปลดออกมาจากบาพร้อมกับออกไปยืนเผชิญหน้ากับผีโพงตัวนั้นทันทีด้วยคิดว่าตัวเองก็มีของดีในมืออย่างน้อยก็สามารถใช้ไล่มันได้ไม่ต้องกลัวเกรงแต่ที่ไหนได้พอแกฟาดสังฆาติที่พับครึ่งใส่หน้ามันมันคว้าหมับแล้วกระชากออกจากมือแกสุดแรงจนหน้าแทบคว่ำทีนี้ความมั่นใจที่เมื่อครู่มีอยู่เพียงน้อยนิดกลับหายไปจนหมดสิ้นสติสัมปชัญญะไม่ต้องถามถึงทันทีที่สังฆติถูกแย่งไปกับมือมันก็พรากเอาสติออกไปด้วยเป็นที่เรียบร้อยนานสงัดตอนนั้น
หันหน้าไปทางกรดของพระผู้ใหญ่แล้วออกวิ่งทันทีทั้งที่ตอนแรกก็เห็นอยู่ว่าปักอยู่ในตำแหน่งไม่ไกลกันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันช่างไกลจนเกินเอื้อมวิ่งล้มลุกคลุกคลานปากก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือไปด้วยในที่สุดก็พาตัวเองไปถึงกรดพระผู้ใหญ่รูปนั้นจนได้พบว่าท่านนั่งหลับตาทำสมาธินิ่งอยู่ไม่ได้มีอาการตื่นกลัวหรือมีทีท่ารับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยแม้แต่น้อยพอแกหันไปมองหาผีโพงตัวนั้นก็เห็นว่ามันกำลังรื้อค้นกรดของแกเสเละเทะไปหมดมันเหวี่ยงสารพัดสัมภาระอัฏฐบริขารออกมากระจายเกลื่อนไว้ด้านนอกไม่ได้ติดตามแกมาตรงนี้อย่างที่คิดจนกระทั่งพื้นที่ตรงที่แกเคยนั่งเหลือเพียงที่ดินโล่งๆใต้ต้นไม้มันจึงหยุดมือเสร็จแล้วมันก็หายวับเข้าไปยังโคนต้นไม้ต้นนั้นทันทีก็เตือนแล้วว่าอย่าไปนั่งตรงนั้นมันขวางทางเขาพระผู้ใหญ่ที่นั่งหลับตานิ่งอยู่เปรยออกมาพร้อมกับถอนหายใจยาวนานสงัดบอกว่าตอนนั้นแกเข้าใจแล้วว่าคำเตือนเมื่อตอนเย็นหมายความว่าอย่างไรเขาที่พระท่านนั้นพูดถึงก็คือใครที่แท้แกไปนั่งขวางทางผีโพงเข้านี่เองและมันก็ไม่ได้มีเจตนาจะกินแกดังที่ขู่ไว้จริงๆเพียงต้องการไล่ให้พ้นทางเท่านั้นผมก็ถามว่าทำไมทั้งคาถาทั้งมุ้งกรดรวมถึงอาสนะแม้แต่สังฆาติกลับไม่สามารถจัดการกับผีโพงตัวนั้นได้ทั้งที่ทุกอย่างล้วนเป็นของพระสงฆ์มันก็น่าจะมีอนุภาพร้ายกาจขจัดพูดผีไม่ใช่หรือก็ถ้าไม่มีสมาธิของพวกนั้นมันก็ไม่มีอนุภาพหรอกมันขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่สิ่งของบารมีมันเป็นของพระที่รักษาศีลปฏิบัติดีไม่ใช่อยู่ที่สีของผ้าเหลืองฟังมาถึงตรงนี้ผมก็เห็นจริงตามที่นานสงัดแกบอกเพราะเรื่องผีหลอกพระนั้นเราได้ยินกันจนหนาหูนั่นเป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่าผ้าเหลืองหากอยู่กับพระที่ไร้แรงศรัทธาอันแรงกล้าที่จะรักษาศีลหรืออยู่ในธรรมโดยแท้จริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผ้าห่มกันหนาวเท่านั้นล่ะครับกันผีไม่ได้เลยสักนิดเดียวโอ่งสีนวลฝนหลงฤดูซัดสาดลงมาไม่ยอมหยุดป่าไม้รอบกายไหวโอนเอ็นตามแรงลมโหมจนราวกับจะหักโค่นพรานทองดีกึ่งวิ่งกึ่งเดินก้มหน้างุดหลบทั้งละอองฝนและเศษไม้แห้งที่ปลิวตามแรงลมไม่ให้เข้าตาจุดหมายคือเงื้อมหินใหญ่ที่เห็นอยู่ลิบๆกูละท้อเลยพรานทองดีคลางออกมาด้วยอาการท้อใจเมื่อมองม่านฝนด้านนอกที่ขาวโพลนดังหมอกหน้าหนาวพื้นที่ใต้ลืบหินกว้างขวางพอจะให้มนุษย์รูปร่างกำยำซุกตัวอยู่ได้โดยไม่อึดอัด 2-3 คนที่เท่าจากกองไฟเก่าตรงหน้าบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าที่นี่นอกจากพรานทองดีแล้วยังมีคนอื่นเคยใช้บริการอยู่เหมือนกันแต่คงนานมาแล้วละอองฝนปลิวเข้ามากระทบด้านในพอให้ชื้นแต่ไม่ถึงกับชุ่มพรานทองดีใช้กิ่งไม้แห้งเขี่ยขี้เถ้าออกเป็นวงกว้างก่อนจะเอาเศษไม้ที่มีอีกมากมายวางซ้อนทับกันเป็นกองแล้วเริ่มก่อไฟให้ความอบอุ่นบรรยากาศรอบด้านนอกจากม่านฝนแล้วเวลาตามปกติของวันยังผลักดวงตะวันให้เคลื่อนที่คล้อยต่ำลงไปทุกทีทุกทีสัตว์ก็ไม่ได้ยังต้องมาติดอยู่กลางป่าฝนก็ตกอีกเอออะไรมันจะซวยป่านี้วะพรานทองดีบ่นให้กับชีวิตที่เขาพยายามดิ้นรนหากินสู้กับมันแต่โชคชะตาดันร่วมมือกันสู้กลับเล่นเอาไปไม่เป็นความจริงสถานการณ์ติดฝนกลางป่านั้นไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักแต่สถานที่ที่เขาอยู่ในตอนนี้ต่างหากที่บีบคั้นจิตใจขั้นสุดหลืบหินจุดนี้แม้ผู้คนทั้งนายพราน
และพวกหาของป่าจะมาพักอยู่บ่อยครั้งก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค้างคืนและไม่เคยมีสักครั้งที่มาเพียงลำพังแม้แต่ตัวพรานทองดีเองก็เถอะที่ผ่านมาถ้าเขาจะต้องมาค้างอ้างแรมในป่าหากหาที่ไหนไม่ได้เขาจะเลือกหลับนกบนต้นไม้ส่วนหลืบถ้ำแห่งนี้ต้องมีคนอื่นมาด้วยเท่านั้นถึงจะกล้าเข้ามาถัดออกไปจากหน้าหลืบถ้ำสักสามเส้นเศษต้นตองดอกไม้ต่ำเตี้ยไม่เกินอกทำให้ทัศนียภาพเด่นชัดพอสมควรโป่งร้างที่ไม่มีสัตว์ลงกินนานแล้วนั่นล่ะคือปัญหาและต้นเหตุโป่งนั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องความอาถรรพ์พรานส่วนใหญ่ไม่ค่อยย่างกรายไปที่นั่นหนึ่งเลยคือสัตว์ที่ลงกินแบบนานครั้งส่วนใหญ่จะมีไม่เกินกระจงหนูไอ้ที่ใหญ่กว่านั้นไม่มาเพราะดินไม่เค็มมากพออีกต่อไปและอีกเหตุผลหนึ่งคือโป่งที่ว่ามีผีสิงอยู่มันเป็นโป่งร้างที่มีนางพรายซึ่งหลายชีวิตต้องมาจบสิ้นลงด้วยฝีมือมันต้นตะเคียนใหญ่ที่ตระงานงามค้ำเป็นร่มเงานั่นแหละคือที่อยู่ทั้งนายพรานทั้งคนหาของป่าเรียกว่าแม่สีนวลนั่นคือนามที่พากันตั้งให้พรายตะเคียนสุดสวยแต่แสนโฉดตนนั้นพุทธังเป็นโตโคธนุกุปิโสกะโอปปาติกะธรรมังเป็นฤทธิ์โคธนุกุปิโสกะโอปปาติกะสังโฆเป็นวิญญาณโคธนุกุปิโกสะโอปปาติกะพรานทองดีว่าพระคาถาปลุกวัวธนูจนครบจำนวนคาบแล้วเป่าพรวดลงไปในตัวตุ๊กตาวัวขนาดตัวไม่เกินกำปั้นในมือวางมันลงหันหน้าออกด้านนอกคืนนี้ช่วยพอด้วยนะไอ้ดำปริ้งปริ้งทันทีที่ปล่อยมือจากวัวธนูตัวนั้นท้องฟ้าพันครางครื่นผ่าเปรี้ยงเกิดประกายแสงแวบวับราวกับว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ใครจะพึงใจนักกับการกระทำของพรานทองดีพรานวัยกลางคนกรอกตามองรอบด้านทันทีรับรู้ได้ว่าเวลานี้ตนกำลังถูกจดจ้องอย่างเอาเป็นเอาตายโดยสายตาปริศนาที่อาจแฝงเร้นอยู่ตามหลังต้นไม้ต้นใดสักต้นและที่สำคัญเจ้าของสายตานั้นไร้ซึ่งความปรารถนาดีต่อตนจนรู้สึกได้เวลาผ่านไปจนกระทั่งเย็นย่ำสายฝนซาเม็ดลงเหลือเพียงละอองจางๆแต่มันก็สายเกินไปที่จะเดินทางกลับคืนนี้เขาต้องติดอยู่ที่นี่จริงๆความหวังและปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงอย่างที่คาดเอาไว้เนื้อเค็มและข้าวนึ่งถูกควักเอามาอังไฟพออุ่นได้ที่ก็ปั้นตุยตุยใส่ปากทางเหลือมองรอบกายด้วยอาการระมัดระวังตัวปั้นข้าวแกล้มเนื้อเค็มที่วางเอาไว้ด้านหนึ่งของปากถ้ำกลับไม่มีมดตัวใดเข้ามาตอมทั้งที่บริเวณนั้นมดดำนับร้อยนับพันเดินขบวนไปมาเป็นแถวยาวแต่กลับไม่มีตัวใดเลยจะแตกแถวมาดอมดมนั่นยิ่งทำให้พรานทองดีขบกรามแน่นถอนใจยาวเอาวะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขนาดเจ้าที่ยังไม่ยอมรับสินบนจากกูเลยขาดคำพรานทองดีเกิดอาการสะดุ้งวาบเมื่อแลเห็นว่าพุ่มไม้ด้านหน้าไหวยวบยาบเหมือนมีใครหรือตัวอะไรกำลังเดินฝ่าตรงมายังตนแสงตะวันยามแรงหลังจากฟ้าเปิดสาดส่องให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าท่ามกลางพุ่มไม้ที่สูงเทียมอกนั้นมีจุดดำๆอันเป็นอัตลักษณ์ของศีรษะมนุษย์เคลื่อนที่ตรงเข้ามาหาเห็นแบบนั้นปืนประจำตัวถูกฉวยมากระชับไว้ขึ้นนกนิ้วพาดโกรงไกเตรียมพร้อมครู่เดียวใครคนหนึ่งก็โผล่พ้นแนวพุ่มไม้นั้นออกมายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าพรานทองดีถึงกับเลิกคิ้วสูงเมื่อพบว่าเป็นหญิงสาวนางหนึ่งเนื้อตัวเสื้อผ้าเปียกปอนชุ่มน้ำแต่ถึงอย่างนั้นความอเนจอนาถตามสภาพกลับไม่สามารถเอาชนะความงามของดวงหน้ารูปร่างได้ใบหน้ารูปไข่
แก้มแดงระเรื่อดวงตากลมโตผิวขาวนวลไปทั้งร่างเนื้อหนังโหนกนูนทุกสัดส่วนสามารถมองเห็นได้เนื่องจากที่ผ้าที่สวมใส่นั้นเปียกชุ่มจนแนบเนื้อมันเด่นชัดทุกอนูตรงไหนโค้งเว้าอย่างไรส่วนใดปุ่มปมกลมกลึงน่าสัมผัสเพียงไหนพรานทองดีมองเห็นได้หมดอ้าวที่แท้เป็นนายพรานดอกหรือหญิงสาวนางนั้นเอ่ยถามด้วยความแปลกใจพรานทองดีเล่าแปลกใจกว่าคิดสับสนว่านางเป็นใครมาจากไหนที่สำคัญเป็นคนหรือผีเอ็งเป็นใครอีหน้าสวยพรานทองดีถามเสียงเรียบพยายามกดข่มอาการสันดริกเอาไว้สุดกำลังมันทั้งสับสนสงสัยและเกิดอารมณ์กำหนัดในคราวเดียวข้าเป็นคนบ้านหนองเขาเขียวมาเก็บเห็ดหาของป่าแล้วเกิดเจอฝนกระหน่ำนั่งติดฝนอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่โน้นตั้งนานเห็นว่ามีควันไฟแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ตรงนี้ไหมและจะเป็นคนดีหรือไม่จึงไม่กล้าเข้ามาก็ได้แต่มามองอยู่เงียบๆที่มานี่ก็เพราะหนาวจนทนไม่ไหวนะสาวเจ้าบอกทำท่าจะเดินเข้ามาแต่แล้วก็ต้องชะงักงันพร้อมๆกับที่วัวธนูของพรานทองดีเกิดขยื่นไปข้างหน้าได้เองเกือบคืบพรานทองดีเห็นแบบนั้นจึงตวัดปืนขึ้นเล็งไปที่หญิงนางนั้นทันทีรับรู้แล้วว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่ผู้หวังดีหรือคนธรรมดาแน่เล่นเอาวัวธนูของตนตื่นตั้งท่าจะพุ่งเข้าหาแบบนี้กลั้นใจว่าคาถาขบกรามแน่นพ่นลมแผ่วไล่ไปตั้งแต่ผ่านท้ายปืนจนสุดปลายลมทันทีที่เหนี่ยวไกลร่างของสาวนางนั้นกลายเป็นหมอกควันละลายหายไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนเย็นเยือกก็สะท้อนไปทั้งราวไพรเสียงนั้นบีบคั้นให้พานทองดีหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวไม่ได้แดกกูง่ายๆหรอกไอ้ผีชั่วพรานทองดีขบกรามว่าเร่งหักลำกล้องสลัดปลอกเก่ายัดกระสุนใหม่เข้าไปด้วยอาการสั่นเทิมทำเป็นปากดีไปแต่ที่จริงในใจก็มีหวาดหวาดอยู่ไม่น้อยเมื่อไม่กี่เดือนมานี้โป่งที่ว่าก็เพิ่งจะก่อเรื่องไปคนต่างถิ่นมาหาเก็บของป่ารวมกันกับเพื่อน 2-3 คนทีนี้พอมาถึงโป่งที่ว่าก็เย็นย่ำเอาการด้วยความที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาจึงตัดสินใจนอนค้างอ้างแรมที่นั่นก่อไฟนอนกลางดินเพราะคิดว่าคงไม่มีสัตว์ใหญ่ใดๆมาทำร้ายเนื่องจากรอยย่ำที่เห็นมีเพียงไก่กาหมาในเท่านั้นตกดึกสงัดเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในคณะคนหนึ่งเกิดเดินออกไปจากกลุ่มเพราะบอกว่าเห็นหญิงงามที่มายืนชะม้อยชะไม้ชายตาให้เพื่อนๆต่างก็ร้องเตือนและรั้งตัวแต่ไม่สำเร็จเขาราวกับคนที่ตกอยู่ในภวังค์อย่างเห็นได้ชัดดวงตาเมื่อลอยในตาหมุนฝ้าไร้แววพอผลักเพื่อนจนล้มหงายได้ก็เดินดิ่งฝ่าความมืดออกไปโดยไร้อาวุธพระสักเล่มก็ไม่มีติดตัวบรรดาเพื่อนคนอื่นๆเห็นท่าไม่ดีจึงออกตามทั้งที่คลาดกันเพียงไม่ถึงนาทีแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงแผ่นหลังไวๆที่กระทบแสงไฟอยู่ไม่ห่างเท่านั้นเร่งยังไงก็ไม่สามารถตามทันจนคว้าตัวได้สักทีที่สุดชายคนนั้นก็หายลับไปจากสายตาไปเพื่อนทั้งสามหมดปัญญาจะตามหาทั้งร้องทั้งส่องไฟก็ไร้วี่แววจึงตกลงกันว่าจะกลับไปยังที่พักก่อนรอให้เช้าค่อยว่ากันอีกทีพอกลับมาถึงเท่านั้นภาพที่เห็นเล่นเอาใจหายเขาอ่อนตาเลือกชายคนที่หายไปกลับมาอยู่ยังที่พักได้เองแต่สภาพของเขาช่างน่าอนาถร่างห้อยต้องแต่งกับกิ่งตะเคียนเล็กที่ยืนต้นคู่กับต้นใหญ่แสงไฟในกองสาดส่องให้เห็นว่าเขาปลิดชีพตนเองได้โดยใช้ผ้าขาวม้าปลายเท้าที่แกว่งไกวน้อยๆนั้นสูงจากพื้นเกือบ3เมตรตลอดลำต้นจนกระทั่งถึงคาคบตรงนั้นมันตรงแนวไม่รู้ว่าเขาปีนขึ้นไปผูกตัวเองได้อย่างไร
ขณะตอนที่เพื่อนๆช่วยกันนำศพลงมายังยากลำบากปีนกี่ครั้งกี่ครั้งก็ลื่นจนที่สุดต้องหาตัดลำซางไว้สำหรับเหยียบปีนขึ้นซึ่งกว่าจะทำได้ก็รุ่งสางแล้วคนบ้านเดียวกันกับพรานทองดีซึ่งเดินทางกลับมาจากป่าบนแล้วต้องผ่านที่นั่นมาพบเข้าจึงให้ความช่วยเหลือพาคนพวกนั้นพร้อมร่างไร้วิญญาณมาพักที่หมู่บ้านก่อนและสอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงพากันไปอยู่ที่นั่นและที่สำคัญผู้ตายนั้นตายได้อย่างไรคนกลุ่มนั้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนั่นเองทุกคนในหมู่บ้านจึงได้เข้าใจและบอกพวกเขาว่าคงเป็นคราวเคราะห์ที่จับพลัดจับผลูหลงไปพักที่นั่นโป่งแห่งนั้นเขาเรียกกันว่าโป่งสีนวลตามชื่อนางตะเคียนผู้สิงสถิตอยู่ยังต้นตะเคียนใหญ่ต้นข้างๆกันกับที่ชายคนนั้นแขวนตัวเองตายนั่นแหละตัวพรานทองดีเองก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยและบอกตัวเองว่าหากเป็นไปได้จะไม่ขอเฉียดไกลโป่งนั้นเป็นอันขาดหากไม่จำเป็นเหมือนดังครั้งนี้การบุกเข้ามาเขย่าขวัญของผีสาวยังไม่หมดแค่นั้นเพราะหายใจยังไม่ทันทั่วท้องดีเสียงหวิดวิวของใบไม้ต้องลมระงมลั่นผ่านให้ขนลุกฉับพลันนั่นเองวัวธนูตัวเล็กที่ตั้งนิ่งด้านหน้าเกิดอาการสั่นริกราวกับมีชีวิตมันพุ่งทะยานออกไปในความสลัวรางของยามค่ำภาพที่พรานทองดีเห็นก็คือเงาร่างของวัวใหญ่กำลังพุ่งเข้าขวิดเข้าชนเงาขนร่างยักษ์ปักลันที่โรมรันพันตูต่อสู้สุดกำลังเช่นกันคนที่เห็นนั้นแน่นอนว่าต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเพราะความสูงนั่นสัก 3-4 เมตรซ้ำยังตาแดงเรือดุดไฟนรกหลายครั้งที่เหวี่ยงวัวธนูกระเด็นเข้าป่าไปแล้วร่างนั้นพยายามพุ่งเข้ามาหาพรานทองคำที่นั่งบริกรรมคาถากำกับวัวธนูอยู่ใต้ลือหินพลังใจพลังกายพลังจิตถูกทรงผ่านถ้อยคาถาที่เรียงร้อยยาวยืดแบบไม่มีผิดพลาดพลั้งขาดตกบกพร่องออกมาออกมาให้กูกินออกมาเสียงคำรามลั่นมาจากร่างใหญ่ยักษ์นั้นทั้งที่เห็นอยู่ว่าน่าจะเป็นชายแต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงของหญิงสาวหวีดร้องชัดถนัดหูเอาไม่เล่นแล้วไอ้ดำเอามันพรานทองดีคำรามลั่นกำหมัดแน่นทันทีนั่นเองบังเกิดเปลวไฟแดงฉานอาบทั่วร่างของวัวธนูมันพุ่งทะยานเข้าชนอสุรกายร่างใหญ่ยักษ์ครั้งแล้วครั้งเล่าคราวนี้ปีศาจจากพงไพรไม่อาจต้านทานได้ร่างของมันเริ่มบังเกิดบาดแผลติดไฟและลุกลามเผาไหม้จนพื้นที่โดยรอบสว่างโร่ดุจกลางวันเพียงครู่เดียวเท่านั้นทุกอย่างก็หายไปไม่มีอสุรกายถูกไฟไหม้ไม่มีวัวธนูป่าทั้งป่าอยู่ในความสงบดังเดิมพรานทองดีนั่งดูเหตุการณ์อีกครู่ใหญ่จึงได้วางใจดุลฟืนเข้าไปเติมเชื้อให้กองไฟแล้วจึงนั่งกอดอกสะพงกพลอยหลับโดยไม่รู้ตัวเลยว่าการรุกรานครั้งที่3กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ Channel ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ